ม.ปลายมาตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าแบบจะไปเรียนที่ไหนดีแล้วแบบมีรุ่นพี่เขาเห็นว่าผมชอบถ่ายรูปก็เลยแนะนำที่นี่มาตอนที่ผมเข้ามาเรียนก็ค่อนข้างไม่รู้เลยแบบไม่รู้เรื่องเลยว่าการปรับกล้องยังไงอะไรยังไงตอนนั้นน่ะคือยากมากสำหรับผมก็มาศึกษาเอาที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตอนเริ่มต้นก็รู้สึกว่าตัวเองถ่ายภาพสวยในระดับนึงชอบถ่ายภาพนั้นที่เราเป็นแบบเด็กวิทย์จ๋าเลยเราเบนมาสายถ่ายภาพแทนจนมาเรียนนะครับรู้สึกว่าจริงๆแล้วรูปที่เราถ่ายครับมันแค่สวยเฉยๆแต่ว่ามาเรียนที่นี่เรารู้สึกว่าเราได้รู้วิธีการคิดตั้งแต่1 2 3เราคิดก่อนว่าเอ้ยเราจะสื่อยังภาพถ่ายมาเป็นยังไงเราค่อยมาวางแผนถ่ายภาพแล้วก็สรุปมาเป็นภาพถ่ายที่เราอยากจะสื่อความหมายออกไปมันไม่ได้จบแค่ว่าภาพมันถ่ายแล้วสวยแต่มันคือเป็นภาพถ่ายที่สวยแล้วก็มีความหมายที่มาเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำแลบฟิล์มค่ะเกี่ยวกับการถ่ายภาพฟิล์มการล้างฟิล์มกระบวนการต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นสนใจเรื่องนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีที่ไหนเปิดสอนแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นที่แรกที่มีการสอนเกี่ยวกับภาพถ่ายค่ะมา30กว่าปีแล้วค่ะรู้ครับรู้ว่าต้องเรียนกล้องฟิล์มคือก็รู้ว่าเขาสอนตั้งแต่เราเริ่มใช้ฟิล์มถ่ายก่อนเลยเป็นพื้นฐานแต่เข้ามาปีหนึ่งก็คือมีสอนถ่ายด้วยฟิล์มล้างฟิล์มอัดภาพด้วยฟิล์มครับมีใช้ทำเป็นคอนแทคชีตมีทดสอบฟิล์มเนี่ยครับเป็นพื้นฐานแล้วค่อยปีสูงๆค่อยมาขึ้นมาค่อยมีพวกแบบว่าเป็นงานคอมเมอร์เชียลงานแฟชั่นมีสายอื่นเช่นแบบว่างานวิดีโอเป็นช็อตฟิล์มหรือมีซาวด้วยเงี้ยครับเป็นการประกอบเข้าไปกับภาพถ่ายให้กลายเป็นงานมัลติมีเดียขึ้นมาเรียนที่เนี่ยครับเขาไม่ได้สอนแค่ว่ามันเป็นแค่ภาพถ่ายตอนจบที่ว่าภาพเป็นภาพนิ่งครับแต่ว่าภาพถ่ายก็คือรวมการเอาสื่อด้านอื่นที่เรารับรู้มาด้วยไม่ใช่แค่การมองครับแต่ว่ามีเสียงมีเป็นภาพเคลื่อนไหวเข้ามาประกอบด้วยครับก็คือได้เรียนลองทั้งถ่ายภาพนิ่งเรียนถ่ายวิดีโอลองจัดองค์ประกอบวิดีโอออกมาให้เป็นงานศิลปะขึ้นมาจำเป็นที่จะต้องถ่ายภาพเก่งถ่ายภาพเป็นแค่มีความสนใจในด้านนี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่เราจะสอนตั้งแต่กระบวนการถ่ายภาพเริ่มต้นไปจนถึงขั้นแอดวานซ์ค่ะสาขาศิลปะภาพถ่ายม.รังสิตยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้ามาสมัครกันเยอะนะครับ